พันธ์นะคะวันนี้ก็ยังมองในส่วนของตัว Safety Index Future เองเนี่ยที่แม้ว่าเมื่อวานจะเปิดตัวค่อนข้างผันผวนแต่ก็ยังเปิดโอกาสในการเข้าไปเทรดดิ้งได้ต่อในวันนี้นะคะโดยเมื่อวานเนี่ยระหว่างวันดีตัวขึ้นไปแถวๆ970จุดแต่ว่ายังไม่สามารถผ่านไปได้แล้วก็ปรับตัวลงมาปิดที่ระดับ953จุดสำหรับในส่วนของ S50U13 ทั้งนี้เนี่ยมองว่าในส่วนของแรงกดดันเรื่องของซีเรียเองเนี่ยก็ยังดูเหมือนว่าจะคลายลงต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ซีเรียยอมรับข้อเสนอของรัสเซียที่จะส่งมอบอาวุธเคมีให้อยู่ในการควบคุมของนานาชาติก็ประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ดูจะมีน้ำหนักน้อยลงไปนะคะแล้วก็ในส่วนของแรงซื้อที่มีเข้ามาจากนักทุนต่างชาติในฝั่งของตลาดหุ้นต่อเนื่อง3วันอีก 3,527 ล้านบาทเมื่อวานนี้เนี่ยก็หนุนเซนติเมนต์การลงทุนให้อยู่ในทิศทางของการฟื้นตัวได้ต่อในส่วนของวันนี้แม้ว่าถ้าดูในส่วนของ Index Future เองเนี่ยก็ยังมองเป็นการ Cover Short สถานะที่ทำเอาไว้ในส่วนของนักทุนต่างชาติโดยเมื่อวานก็ในส่วนของสถานะคงค้างของ S50U13 ก็ปรับตัวลดลงไปอีก 1,600 สัญญาทั้งนี้เนี่ยก็คงมองว่าในเรื่องของประเด็นที่อาจจะกลับมาจับตาดูกันต่อก็คือเรื่องของการปรับลด QE จากเฟดซึ่งก็คงยังต้องรอดูความชัดเจนจากการประชุมในสัปดาห์หน้ามองว่ายังมีแนวโน้มที่จะเห็นการดิ่งตัวกลับขึ้นไปทดสอบระดับ968จุดได้อีกครั้งในวันนี้จึงแนะนำให้รอจังหวะที่ S50U13 ย่อตัวลงมาบริเวณ950จุดเนี่ยเข้าเก็งกำไรในฝั่งรองได้หรือว่าถ้าผ่านระดับ960จุดขึ้นไปต่อก็ให้เปิดสถานะรองตามไปโดยวางจุดทำกำไรไว้ที่ระดับ968จุดทั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงครั้งหลุดระดับ944จุดส่วนGo Future วันนี้เนี่ยมองแนวโน้มน่าจะไหลลงได้ต่อตามทิศทางของราคาทองคำสปอตที่มีโอกาสจะหลุดแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย MA 50วันที่ 1,358 เหรียญก็มีโอกาสจะไหลลงต่อไปทดสอบระดับ 1,350 แล้วก็ 1,340 เหรียญถ้าหากว่าหลุดบริเวณดังกล่าวในช่วงที่นักลงทุนดูจะมีความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงหลังจากคลายความกังวลเรื่องของซีเรียแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่มีออกมาเมื่อวานก็ค่อนข้างสดใสมองในส่วนของสถานะช็อต GFB 13เนี่ยยังให้คงสถานะต่อไปได้ส่วนสถานะใหม่แนะนำให้เข้าไปเปิดช็อตเพิ่มบริเวณ 2,850 ถึง 2,900 บาททั้งนี้ยังมองโอกาสที่จะปรับตัวลงทดสอบแนวรับ 2,760 แล้วก็ 2,500 บาทได้ตามลำดับให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 21,050 บาทส่วน Brent Crude Oil Future วันนี้มองแนวโน้มน่าจะปรับตัวลดลงต่อในช่วงที่ดูเหมือนจะขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆหลังจากรับประเด็นเรื่องของซีเรียไปแล้วแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในเรื่องของตัวเลขภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ยอดค้าปลีกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้โดยนักทุนยังจับตาในส่วนของตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของสหรัฐหลังจากที่เมื่อคืน API รายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบปรับตัวร่วงลง 2.9 ล้านบาร์เรลส่วนรายงานตัวเลขจาก EIA ในคืนนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบน่าจะปรับตัวลดลงราว 1.5 ถึง 2 ล้านบาร์เรลอย่างไรก็ตามถ้าตัวเลขเนี่ยไม่ได้ออกมาลดลงมากกว่าที่คาดมากนักก็มองว่าในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ยังมีโอกาสที่จะไหลลงต่อได้หลังจากลงมาต่ำกว่าระดับ112เหรียญก็มีโอกาสจะลงทดสอบระดับ110เหรียญได้ต่อไปสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนแนะนำให้ถือสถานะช็อต BRU 13ต่อได้แล้วก็หาจังหวะเปิดช็อตเพิ่มถ้ามีจังหวะที่ดีดตัวขึ้นมาแถว 3,580 บาทมองมีโอกาสจะลงทดสอบแนวรับ 3,525 แล้วก็ 3,500 บาทได้ตามลำดับทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนเหนือ 3,600 บาทส่วน USD Future วันนี้มองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวผันผวนมองว่าสัญญาณ Bearish Divergence เนี่ยอาจจะทำให้มีการรีบาวด์ได้บ้างแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดขณะที่มองในส่วนของเงิน
ลงทุนจากต่างชาติเนี่ยโยกจากตลาดตราสารหนี้เข้าตลาดหุ้นโดยเมื่อวานเนี่ยเห็นแรงขายออกมาประมาณ 2,759 ล้านบาทในส่วนของตลาดตราสารหนี้แล้วก็มีการกลับเข้าซื้อในส่วนของตลาดหุ้นอีก 3,000 กว่าล้านบาทแต่ถ้ามองในส่วนของการเคลื่อนไหวตัวดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยก็เห็นดัชนีดอลลาร์สหรัฐค่อนข้างทรงตัวหลังจากชะลอการปรับตัวลงมามองก็คงจะยังรอดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับลด QE จากเฟดอยู่ฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัว USDU 13จึงมองว่าอาจจะรอจังหวะเข้าไปเปิดช็อตอีกครั้งถ้ามีช่วงที่ดีดตัวขึ้นไปแถว 32.30 ถึง 32.36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแต่ให้วางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ 32.40 บาทมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบแนวรับ 32.20 แล้วก็ 32.07 บาทได้ครั้งปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ